สวัสดีครับเหมียวก็ยอนวันนี้คุณยอนจะมาไขความลับวิธีที่จะทำให้จำสระไอไม้ม้วนได้ทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าภาษาไทยนะคะมีเสียงไอนะไอภาษาอังกฤษมีตัวเดียวคือตัวไอนะคุณยอนแต่ว่าภาษาไทยมีไอสองไออ่ะเป็นไอไม้ม้วนคุณยอนไม้มาลายทีนี้คนเรียนก็อาจจะสับสนว่าเราจะใช้เมื่อไหร่จะใช้ยังไงคือมันไม่มีกฎอะคุณยอนมันไม่มีกฎตายตัวว่าต้องใช้ยังไงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกว่าถ้าคุณสามารถจำ20คำนี้ได้20คำก็จะเป็นคำที่ใช้เขียนด้วยสระไอม้ายม้วนทั้งหมดเดี๋ยวลองฝึกพูดกันนะโอเคโอเคครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูมิหลงไหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบจะใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูดูน้ำใสและปลาปูรอลิงทัดคนเราอีกเนาะนะสิ่งใดอยู่ในตู้สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงมีใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี20ม้วนจำจงดีเย้ก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาไทยนะคะแต่ว่าก็เอาไปท่องแล้วก็เอาไปดูเผื่อจะช่วยให้จำได้มากยิ่งขึ้นเนาะคุณยอนเนาะครับแล้วคุณยอนจำได้ไหมจำได้สิครับก็เขียนได้หมดแค่20คำใช่ก็อาจจะเอา20คำนี้นะคะไปเขียนในกระดาษแล้วก็จำอาจจะไม่ต้องจำทั้งหมดเป็นกลอนอาจจะยากเนาะแต่ก็จำเป็นคำถ้าคุณจำ20คำนี้ได้คุณก็จะเลิกสับสนในการใช้สระไอไม้ม้วนเขียนได้กันไหมคนนี้เขาเก่งสระไอกว่าเราอีกค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณยอนที่มาร่วมรายการนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืม subscribe นะคะสวัสดีค่ะครับบ๊ายบาย ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจักใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี